สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับแนวข้อสอบนะครับซึ่งเป็นเก่งข้อสอบของวิชานักธรรมนะครับซึ่งตอนนี้ก็เข้าพรรษาแล้วนะครับพระภิกษุพระนวกะก็ต้องสอบนักธรรมตรีนะครับวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของวิชาธรรมมิภาคนะครับเกี่ยวกับทุกกะหมวด2วันนี้ตั้งใจจะทำให้ครบทั้งหมดนะครับในเรื่องของวิชาธรรมวิภาคนะครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับเรามาดูกันนะครับว่าธรรมวิภาคนะครับประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับทุกกะหมวด2นะครับหมวด2ตรงนี้มาดูแนวข้อสอบข้อแรกนะครับธรรมมีอุปการะมาก2นะข้อที่1คือนะครับธรรมมีอุปการะมากได้แก่อะไรบ้างนะครับนี่เป็นแนวข้อสอบนะครับบุคคลผู้ขาดธรรมนี้จะเป็นเช่นไรข้อสอบนี้นะครับเคยออกเมื่อปี2548นะครับตอบว่าได้แก่สติความระลึกได้และสัมปชัญญะความรู้ตัวครับเราต้องดูนะครับว่าข้อสอบนะครับเขาถามกี่ครั้งนะครับก็ถามอะไรบ้างนะครับนี่ข้อสอบถาม2คำถามนะครับ1ธรรมมีอุปการะมากได้แก่อะไรบ้างข้อนี้ก็ตอบว่าสติความระลึกได้และสัมปชัญญะความรู้ตัวส่วนคำถามที่2นะครับบุคคลผู้ขาดธรรมนี้จะเป็นเช่นไรจะเป็นคนที่หลงลืมและจะพูดนะและเขียนคิดมักจะผิดพลาด2นะครับธรรมมีอุปการะบ้างมากนะครับมีอะไรบ้างนี่เป็นเรื่องเดียวกันนะครับแต่ว่าจะเป็นแนวการถามที่แตกต่างออกไปนะครับที่ว่ามีอุปการะมากนั้นเพราะเหตุไรข้อนี้นะครับออกเมื่อปี2553นะครับตอบมีสติมีความระลึกได้และสัมปชัญญะความรู้ตัวเพราะอะไรเพราะทำให้เป็นผู้ไม่ประมาทนะครับในการทำกิจการใดๆและเป็นอุปการะให้ทำเหล่าอื่นเกิดขึ้นข้อ3นะครับธรรมที่ได้ชื่อว่ามีอุปการะมากคือทำอะไรเพราะเหตุใดจึงจัดว่ามีอุปการะมากข้อนี้ออกเมื่อปี2557ข้อนี้ตอบว่านะครับสติความระลึกได้และสัมปชัญญะความรู้ตัวนี้นะครับเป็นสิ่งที่น่าจดจำนะครับเอาไปจดจำและเอาไปท่องนะครับความหมายคืออะไรสตินะคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวนะครับถ้าเราสังเกตนะครับทุกข้อจะมีตัวนี้จะมีคำนี้นะครับมีสติและสัมปชัญญะถ้าออกหมวด2ออกในหมวดสติและสัมปชัญญะนะครับรับรองว่าได้เต็ม10แน่นอนนะครับต่อไปนะครับข้อ4คนที่ทำอะไรมักพลาดพลั้งเพราะขาดทำอะไรถ้าพลาดพลั้งคือประมาทนะครับคือขาดสติความระลึกได้ก่อนจะทำและขาดสติและขาดสัมปชัญญะความรู้ตัวในขณะทำนี่ก็ยังอยู่ในหมวดสตินะข้อสอบนี้ออกเมื่อปี2545ข้อ5คนที่ทำอะไรมักพลาดพลั้งคล้ายกันเลยนะครับกับข้อ4เพราะขาดทำอะไรข้อนี้ออกเมื่อปี2545แล้วก็2562ตอบว่านะครับเพราะขาดสติความระลึกได้ก่อนแต่จะทำและขาดสัมปชัญญะความรู้ตัวในขณะทำข้อ6สติแปลว่าอะไรเพราะเหตุใดจึงชื่อว่าเป็นธรรมที่มีอุปการะมากสติแปลว่าความระลึกได้เพราะว่านะครับเพราะช่วยให้สำเร็จกิจในทางที่ดีข้อ7สติแปลว่าอะไรเพราะเหตุใดจึงชื่อว่าเป็นธรรมมีอุปการะมากข้อนี้ออกเมื่อปี2563นะครับใกล้ๆนี้เองสติแปลว่าความระลึกได้เพราะอุดหนุนให้สำเร็จกิจในทางที่ดีเป็นคำตอบที่คล้ายกันนะครับคล้ายกันต่อไปนะครับอันแรกเรามาได้ดูของเรื่องของสตินะครับสติแล้วก็สัมปชัญญะนะครับ
ต่อไปนะครับธรรมที่เป็นโลกบาลนะครับหรือว่าโลกบาล2มีอะไรบ้างข้อ1ธรรมคุ้มครองโลกมีอะไรบ้างธรรมข้อนี้จะคุ้มครองโลกได้อย่างไรเมื่อปี2544ข้อนี้ตอบ2อย่างนะครับมีฮิริกับโอตัปปะฮิริแปลว่าความละอายแก่ใจโอตัปปะความเกรงกลัวนะครับถ้าจะพูดได้เต็มๆก็คือความเกรงกลัวต่อบาปข้อนี้นะครับเป็นธรรมที่คุ้มครองโลกอย่างไรนะครับแนวการเขียนคำตอบก็คือว่าธรรมข้อนี้จะคุ้มครองโลกได้เนื่องจากปัจจุบันโลกที่เกิดวิกฤตในด้านต่างๆส่วนหนึ่งนั้นเป็นเพราะชาวโลกละทิ้งธรรมคือฮิริโอตัปปะไม่ละอายแก่ใจไม่เกรงกลัวต่อผลต่อความชั่วขาดความเมตตาเป็นคนเห็นแก่ตัวจัดมีการเบียดเบียนการกระทำทุจริตโดยวิธีการต่างๆหากชาวโลกมีธรรมคู่นี้ไว้ในใจก็จะช่วยคุ้มครองโลกให้พ้นจากภาวะวิกฤตในปัจจุบันได้นะคือฮิริโอตัปปะถ้ามี2 อย่างนี้นะครับจะช่วยโลกได้ข้อ2นะครับก็ยังอยู่ในฮิริโอตัปปะนะครับคำธรรมคุ้มครองโลกมีกี่อย่างตอบว่า2 อย่างนะครับถ้าเขียนเกี่ยวกับคุ้มครองโลกเนี่ยมี2 อย่างคือฮิริโอตัปปะข้อนี้เคยออกเมื่อปี2561ข้อ3 ธรรมคุ้มครองโลกมีกี่อย่างมีอะไรบ้างนะครับคล้ายกันนะครับมี2 อย่างมีฮิริและโอตัปปะอย่างนี้นะครับไปจำไว้ได้เลยนะครับไปท่องจำไว้ได้เลยข้อ4ครับโลกเดือดร้อนวุ่นวายเพราะขาดอะไรอย่าลืมนะครับข้อนี้เป็นหมวดของการคุ้มครองโลกถ้าโลกขาด2ข้อนี้ไปก็คือโลกจะเดือดร้อนและวุ่นวายก็คือฮิริและโอตัปปะนี่เป็นแนวนะครับในหมวดของฮิริโอตัปปะว่าจะออกแนวคำถามและตอบอย่างไรบ้างนะครับเมื่อเจอคำถามแนวนี้นี่ก็เคยออกมาแล้วครับ2546ข้อ5ครับพระพุทธเจ้าทรงสอนทำอะไรไว้คุ้มครองโลกถ้าคุ้มครองโลกเนี่ยต้องย้ำอยู่เสมอว่าถ้าเกี่ยวกับคุ้มครองโลกก็ต้องเป็นฮิริและโอตัปปะนี่เป็นแนวนะครับย้ำว่าเป็นแนวข้อสอบเป็นการสรุปนะครับแนวข้อสอบที่ออกมาย้อนหลังนะครับตั้งแต่ปี2544นะครับข้อนี้เคยออกเมื่อปี2555ข้อ6สังคมทุกวันนี้เกิดความวุ่นวายเพราะขาดธรรมอะไรข้อนี้ออกเมื่อปี2560เพราะว่าขาดฮิริและโอตัปปะนี่เป็นแนวคำถามนะครับที่เขาจะถามเกี่ยวกับฮิริโอตัปปะได้อย่างไรข้อ7โลกเดือดร้อนวุ่นวายในปัจจุบันเพราะขาดธรรมอะไรก็คือฮิริโอตัปปะ2562นะครับเคยออกแนวนี้มาข้อ8ฮิริโอตัปปะได้ชื่อว่าธรรมเป็นโลกบาลเพราะอะไรนี้แหวกแนวไปนะครับไม่ได้ถามว่าฮิริไม่ได้ถามว่าเพราะขาดธรรมอะไรนะครับในข้อ8นี้ถามว่าฮิริโอตัปปะเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นโลกบาลเพราะอะไรเพราะเป็นคุณธรรมทำบุคคลให้รังเกียจและเกรงกลัวต่อบาปทุจริตไม่กล้าทำความชั่วในที่ลับและที่แจ้งเพราะว่าเมื่อปี2556ข้อ9ฮิริโอตัปปะต่างกันอย่างไรต้องเขียนให้ชัดเจนนะครับต่างกันอย่างนี้ฮิริคือความละอายในตนเองที่จะประพฤติชั่วส่วนโอตัปปะคือความเกรงกลัวต่อผลความชั่วที่จะได้รับนี่คือฮิริโอตัปปะข้อ10การที่บุคคลพบงูพิษแล้วสะดุ้งกลัวว่าจะถูกงูกัดจัดเป็นโอตัปปะหรือไม่คือข้อนี้ไม่ได้นะครับไม่ได้เพราะไม่ใช่ความเกรงกลัวต่อบาปการที่บุคคลพบงูพิษแล้วสะดุ้งกลัวว่าจะถูกงูกัดจัดเป็นโอตัปปะหรือไม่ไม่ได้จัดเป็นนะครับเพราะไม่ใช่ความเกรงกลัวต่อบาปแค่สะดุ้งนะข้อที่11นะครับพบงูพิษแล้วสะดุ้งกลัวว่าจะถูกงูกัดจัดเป็นโอตัปปะได้หรือไม่เพราะเหตุใดนะครับข้อนี้เมื่อปี2551กับปี2563นะครับข้อสอบใกล้เคียงกันข้อสอบคงไม่ไกลกันมากนะครับต่อไปนะครับอีกหมวดหนึ่งหมวด2เหมือนกันแต่ชื่อว่าทำอันทำให้งามทำอันทำให้งาม2บุคคลมีกายวาจาขันติเพราะปฏิบัติทำอะไร
ข้อนี้ออกเมื่อปี2546เพราะว่าปฏิบัติธรรมอันทำให้งาม2นะครับเกี่ยวกับกายวาจาใจงดงามคือขันติแปลว่าความอดทนโสรจะแปลว่าความเสงี่ยมในทางโลกดูคนงามกันที่รูปร่างหน้าตาในทางพระพุทธศาสนาดูคนงามกันที่ไหนเมื่อปี2550นะครับออกข้อสอบในทางพระพุทธศาสนานะครับดูคนงามกันที่คุณธรรมซึ่งคุณธรรมนั้นก็คือธรรมอันทำให้งาม2ประการคือขันติและโสรจะขันติคือความอดทนโสรจะคือความเสงี่ยมต่อไปครับในทางโลกดูคนที่รูปร่างหน้าตาส่วนในทางพระพุทธศาสนาดูคนในดูความงามที่ไหนเหมือนเดิมครับคือขันติและโสรจะขันติแปลว่าอดทนโสรจะแปลว่าความเสงี่ยมต้องย้ำนะครับขันติกับโสรจะเป็นธรรมทำให้งามได้อย่างไรขันติกับโสรจะทำให้งามได้อย่างไรขันติคือความอดทนโสรจะคือความเสงี่ยมผู้ที่สมบูรณ์ด้วยธรรมทั้งสองนี้นะครับย่อมมีใจหนักแน่นไม่แสดงความไม่แสดงอาการออกมาแม้จะประสบความดีใจเสียใจอดกลั้นได้รักษากายวาจาใจให้สุภาพสงบเสงี่ยมเป็นปกติจึงทำให้งามคือไม่ประมาณว่าไม่ตื่นเต้นอ่ะไม่ตื่นเต้นไม่แสดงอาการนะครับออกมาทางร่างกายหรือว่าวาจานะครับต่อไปนะครับบุคคลหาได้ยาก2ยังอยู่ในหมวด2นะครับบุคคลหาได้ยาก2บุพการีและกตัญญูกตเวทีหมายถึงบุคคลใดบุพการีนะครับไปดูไว้ได้เลยนะครับบุพการีหมายถึงบุคคลผู้ทำอุปการะก่อนกตัญญูกตเวทีคือใครคือบุคคลผู้รู้อุปการะที่ท่านทำแล้วและตอบแทนข้อนี้ออกเมื่อ2558นะครับบุพการีและกตัญญูกตเวทีได้แก่บุคคลเช่นไรข้อนี้ออก2ปีแล้วนะครับ2554และ2562บุพการีหมายถึงบุคคลผู้ทำอุปการะก่อนกตัญญูกตเวทีได้แก่บุคคลผู้รู้อุปการะที่ท่านทำแล้วและตอบแทนต่อนะครับบุพการีและกตัญญูกตเวทีคือบุคคลเช่นไรถาม2ตอนนะครับจัดเป็นคู่ไว้อย่างไรบ้าง2548นะครับออกบุพการีคือบุคคลที่ทำอุปการะก่อนกตัญญูกตเวทีคือบุคคลผู้รู้อุปการะที่ท่านทำแล้วและตอบแทนจัดเป็นคู่นะครับคือจัดไว้เป็นคู่ไว้อย่างนี้นะครับบิดามารดากับบุตรธิดาพ่อแม่นะครับแล้วก็ลูกอาจารย์กับลูกศิษย์พระมหากษัตริย์กับประชาราษฎร์พระพุทธเจ้ากับพุทธบริษัทนี่คือการจัดเป็นคู่นะครับคือการจัดเป็นคู่บุพการีและกตัญญูกตเวทีได้แก่บุคคลเช่นไรยกตัวอย่างมาสัก2คู่ยกตัวอย่างครับบุพการีคือนะบุคคลเช่นไรยกตัวอย่างถาม2ตอนนะครับ2ตอนบุพการีได้แก่บุคคลผู้ทำอุปการะก่อนกตัญญูกตเวทีได้แก่บุคคลผู้รู้อุปการะที่ท่านทำแล้วและตอบแทนยกตัวอย่างมาสัก2คู่นะครับแต่ในนี้ยกมา4เลย4คู่คู่นะครับคู่ที่1มารดาบิดาและบุตรธิดาคู่ที่2อาจารย์กับลูกศิษย์คู่ที่3พระราชากับราษฎรคู่ที่4พระพุทธเจ้าและพุทธบริษัทต่อไปนะครับในโลกนี้มีบุคคลประเภทใดบ้างที่หาได้ยากคนที่หาได้ยากก็คือบุพการีนะครับคือบุคคลผู้ทำอุปการะก่อนและกตัญญูกตเวทีบุคคลผู้รู้อุปการะที่ท่านทำแล้วนะครับในโลกนี้มีบุคคลประเภทใดบ้างที่พระพุทธศาสนาสอนว่าหาได้ยากคือบุพการีนะครับแล้วก็กตัญญูกตเวทีครับนี่เป็นแนวคำถามนะครับเกี่ยวกับบุพการีแล้วก็กตัญญูกตเวทีว่าจะมีแนวคำถามแบบใดบ้างนะครับบุพการีได้แก่บุคคลเช่นไรพระพุทธเจ้าทรงดำรงอยู่ในฐานะบุพการีของพุทธบริษัทอย่างไรเมื่อปี2547
บุปการีก็คือบุคคลผู้ทำอุปการะก่อนพระพุทธเจ้าทรงดำรงอยู่ในฐานะบุปการีของพุทธบริษัทอย่างไรก็คือพระพุทธเจ้านะครับทรงกระทำอุปการะแก่พุทธบริษัทก่อนแล้วทรงแนะนำสั่งสอนให้รู้นะครับรู้ชอบตามพระองค์เพื่อได้บรรลุประโยชน์ทั้ง3ประโยชน์ในโลกนี้ประโยชน์ในโลกหน้าและประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานก็ได้ชื่อว่าบุปการีพระพุทธเจ้าทรงเป็นบุปการีของพุทธบริษัทได้อย่างไรนะครับคล้ายๆกับข้อที่แล้วนะครับตอนนี้ออกเมื่อ2561นะพระพุทธเจ้าทรงกระทำอุปการะแก่พุทธบริษัทก่อนแล้วก็ทรงแนะนำสั่งสอนให้รู้ดีรู้ชั่วรู้ชอบนะครับตามพระองค์เพื่อให้ได้บรรลุประโยชน์3ประโยชน์ในโลกนี้ประโยชน์ในโลกหน้าและประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานจึงชื่อว่าเป็นบุปการีนะครับต่อไปผู้ได้ชื่อว่ากตัญญูกตเวทีบุคคลเพราะปฏิบัติอย่างไรคือเป็นผู้ที่อุปการะผู้รู้อุปการะที่ท่านทำแล้วและตอบแทนคือการตอบแทนบุญคุณนะครับบุปการีคำต่อไปนี้มีความหมายว่าอย่างไรนะครับถ้าออกในหมวดนี้ต้องจำคำต่อไปนี้ก็ผ่านนะครับสัมปชัญญะกตัญญูกตเวทีกายทุจริตมาตาปิตุอุปทานนะปุเพกตปุญญาตาสัมปชัญญะแปลว่าความรู้ตัวกตัญญูกตเวทีแปลว่าบุคคลผู้รู้ปการะที่ท่านทำแล้วและตอบแทนกายทุจริตหมายถึงความประพฤติชั่วทางกายมาตาปิตุอุปทานก็หมายถึงการบำรุงมารดาบิดาของตนให้เป็นสุขบุพเพกตปุญญาตาความเป็นผู้ได้ทำความดีในการก่อนครับก็จบไปแล้วนะครับหมวด2นะหมวด2ก็มีหลายข้ออยู่เหมือนกันนะครับหมวด2ที่เป็นแนวนะครับที่ในแต่ละปีก็ออกตามแนวแล้วแต่นะครับว่าจะออกอย่างไรก็วันนี้นะครับมาเจอกับหมวด2 ก็อีกอย่างนึงนะครับก่อนที่จะจบคลิปนะครับความสำเร็จนะครับมันอยู่ที่การฝึกฝนการแสวงหาความรู้นะครับเพราะว่าความรู้เราไม่ได้นั่งนอนๆแล้วความรู้จะเข้ามานะครับแล้วความจำต่างๆนะครับสิ่งสำคัญนะครับเราต้องอ่านหนังสือนะครับบางอย่างนะครับก็ต้องท่องจำนะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านนะครับแล้วก็โดยเฉพาะพระนวกะนะครับที่จะสอบนักธรรมชั้นตรีนะครับก่อนที่จะออกพรรษานะครับก็ต้องหมั่นขยันศึกษาหาความรู้นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็พระภิกษุสงฆ์ทุกรูปนะครับที่เข้ามารับฟังรับชมคลิปนี้นะครับเดี๋ยววันหน้าจะทำคลิปต่อนะครับต่อจากหมวด2นะครับหมวด3ก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับ